สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนและวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า Urban Legend เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกของมหาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งที่เกิดเหตุฆาตกรรมแล้วไม่สามารถจับตัวฆาตกรได้โดยฆาตกรอาศัยเรื่องเล่าตำนานเมืองที่มีชื่อว่า Urban Legend เป็นชนวนเหตุในการก่อฆาตกรรมครั้งนี้เบื่อกันไหมเวลาฟัง The Ghost ดูสปอยหนังแล้วมีโฆษณามากวนใจหรือกำลังฟังเพลงฟินก็มีโฆษณามาแทรกขัดจังหวะผมขอแนะนำนี่เลยครับ YouTube Premium ในราคา69บาทต่อเดือนจากราคาปกติ209บาทสามารถล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์ให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดหน้าจอขณะเล่นได้ด้วยใช้เมลตัวเองก็สมัครได้สามารถต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music ในราคา129บาทไปเลยฟรีสำหรับคนที่มีอยู่แล้วก็ย้ายมาอยู่กับพวกเราได้เพียงแค่ใช้ ID Line หรือจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าและถ้าเพื่อนๆบอกว่ามาจากช่องอ้วนน้อยซอย1ลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาททุกๆเดือนรับประกันโดยแอดมินอ้วนน้อยไม่มีหลอกตาแน่นอนแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับขณะที่กำลังขับรถฟังวิทยุบิชเชลก็เกือบจะประสานงานกับรถอีกคันหนึ่งเธอหายใจวูบก่อนจะเปลี่ยนเป็นเล่นเทปเพลงเธอขับผ่านปั๊มใหญ่โดยที่ไม่ทันสังเกตว่าน้ำมันน่ะใกล้หมดแล้วอยู่ๆฝนก็ตกลงมาอย่างหนักทำให้เธอมองทางไม่ค่อยเห็นเธอเนี่ยก็เลยตัดสินใจแวะเข้าปั๊มพนักงานที่ดูน่ากลัวน่ะก็โทรมาให้บริการก่อนจะเดินเข้าร้านไปพร้อมกับบัตรเครดิตสักพักพนักงานก็กลับมาแล้วก็บอกว่าบัตรเครดิตใช้ไม่ได้แล้วก็ให้เธอน่ะไปโทรคุยกับบริษัทต่อมามิเชลเนี่ยก็พกสเปรย์พริกไทยแล้วก็เดินตามเข้าไปและเมื่อเห็นพนักงานน่ะเดินเข้ามาใกล้และสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีเธอเนี่ยก็เลยเกิดระแวงและก็เตรียมจะวิ่งหนีพร้อมกับนำสเปรย์พริกไทยน่ะฉีดใส่หน้าเขาขณะที่เขาน่ะรั้งเธอไว้จากนั้นน่ะก็โยนของพังหน้าต่างเพื่อจะปีนไปที่รถพร้อมกับขับรถชนพนักงานที่เข้ามาขวางทางพนักงานน่ะก็ร้องตามเธอว่ามีคนซ่อนอยู่หลังรถและเธอเนี่ยก็ขับไปไกลแล้วก่อนที่เธอจะถูกคนร้ายที่ซ่อนตัวอยู่เบาะหลังน่ะใช้ขวานตัดหัวทิ้งในห้องส่งรายการวิทยุมหาลัยเพเดอร์ตันซาชาพิธีกรเนี่ยก็รับสายคุยกับคนที่โทรเข้ามาและก็เล่าตำนานเมืองที่มีชื่อว่าเออร์บาลีเจนตัดมาที่เพื่อนๆของเธอที่นั่งดื่มกาแฟในร้านได้แก่นาตาลีเบรนด้าและก็ปาร์เกอร์ปาร์เกอร์เนี่ยก็เล่าตำนานเกี่ยวกับอาจารย์คนหนึ่งเมื่อ25ปีก่อนที่ก่อเหตุฆาตกรรมหมู่ในโรงมหาลัยพอที่ยืนฟังอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็เลยเสริมขึ้นมาว่าอาจารย์คนนั้นสอนวิชาจิตวิทยาประยุกต์ปาร์เกอร์เนี่ยก็เล่าว่าอาจารย์คนนั้นน่ะสติแตกก่อนจะถือมีดเข้าประตูนักศึกษาที่อยู่ในหอและก็ใช้มีดปาดคอคนที่เปิดประตูให้เขาฆ่านักศึกษาตายทั้งหอก่อนนำมีดมาฆ่าตัวตายจากนั้นปาร์เกอร์ในฐานะเจ้าภาพก็ได้ประกาศเรื่องงานเลี้ยงครบรอบเหตุการณ์ดังกล่าวที่จะจัดขึ้นในหอพักชายพ่อเนี่ยก็เลยเถียงว่าเรื่องนี้เป็นแค่ตำนานขี้โม้ปาร์เกอร์เนี่ยก็แย้งว่าที่เรื่องนี้มาดังเพราะว่าถูกข่าวอื่นน่ะกลบหมดและมหาลัยเนี่ยก็จงใจปิดข่าวไว้เพื่อจะไม่ให้นักศึกษารุ่นหลังน่ะกลัวและก็ไม่กล้ามาสมัครเรียนพอที่เป็นนักเขียนข่าวก็ขอตัวลูกหนีไปทำงานต่อต่อมาเบรนน่าและก็นาตาลีเนี่ยก็เดินผ่านหอพักเก่าที่เกิดเหตุที่มีชื่อว่าสแตนลีย์ฮอลล์ที่ยังไม่ถูกทุบพวกสาวๆก็ท้ากันพูดชื่อของแบรดดี้แมรี่5ครั้งที่หน้าอาคารร้างแล้วอยู่ๆพวกเธอเนี่ยก็ได้ยินเสียงร้องห่วยหวนดังมาจากข้างในก่อนที่เดมอนเพื่อนชายขี้แกล้งจะโผล่มาด้านหลังให้ตกใจเล่นนาตาลีเนี่ยกลับเข้าหอหญิงก่อนจะเจอเข้ากับพานโรงที่ทำตัวแปลกๆเธอเข้ามาในห้องของตัวเองแล้วก็เจอกับรูมเมทที่พาชายหนุ่มเนี่ยมาซ่อมกันในห้องทั้งก็ห้ามเธอเนี่ยเปิดไฟรบกวนด้วยนาตาลีเนี่ยก็เลยใส่หูฟังแล้วก็เปิดเพลงกลบพร้อมกับข่มตานอนหลับวันต่อมาวิลเลียมอาจารย์สอนวิชาตำนานพื้นบ้านก็ได้สอนนักศึกษาเกี่ยวกับเออร์บาลีเจนอยู่ๆเสียงโทรศัพท์ของอาจารย์ก็ดังลั่นทำให้นักเรียนหลุดขำอาจารย์ก็เลยขออาสาสมัครเพื่อจะมาสาธิตทฤษฎีของเขาเบรนด้าก็เลยเสนอตัวขึ้นไปก่อนอาจารย์จะให้เธอกินผงลูกอมที่แตกในป่าและก็ยื่นกระป๋องน้ำอัดลมให้เบรนด้าก็ปฏิเสธไม่กินพอรู้ดีว่ามันจะทำปฏิกิริยากับลูกอมที่เธอรู้เนี่ยเพราะว่าเธอจำมาจากเรื่องเล่าของนักแสดงเด็กที่ตายเพราะว่าทำแบบนี้อาจารย์ก็เลยให้เธอดูรูปนักแสดงเด็กคนนั้นที่ตัวเป็นผู้ใหญ่แล้วพอเบรนด้าไม่กล้าเพื่อนที่มีชื่อว่าเดมอนก็ทำแทนเขาซัดลูกอมเข้าไปตามด้วยน้ำมันลมก่อนจะเกลี้ยงตกจากเวทีไปชักดิ้นชักงอคนในคลาสแล้วก็อาจารย์ก็ทำหน้าเหวอก่อนเดมอนจะลืมตาขึ้นมาแล้วก็เฉลยว่าเขาก็แค่แกล้งเล่นหลังเลิกเรียนเบรนด้ากับนาตาลีก็เห็นข่าวนักศึกษาที่มีชื่อว่ามิเชลถูกตัดหัวตายซึ่งพอก็เป็นคนเขียนข่าวอยู่ๆหนังสือพิมพ์ทั้งหมดก็ถูกพอยึดไปพอที่มีชื่อว่าอดัมก็ตักเตือนพอที่เขียนข่าวใหญ่โตและก็หาว่าเขาน่ะบ้าไปแล้ว
และพอพ่ออ้อนเดินหนีรปภ.หญิงที่มีชื่อว่าริสก็ย้ำเตือนพ่อว่ามหาลัยของเราหนักปลอดภัยเป็นดับต้นๆอย่ามาเขียนข่าวปั่นจะดีกว่าพ่อก็หันมาสัมภาษณ์ความรู้สึกของสองสาวและแบรนด้าเนี่ยก็ดูจะให้ความร่วมมืออย่างดีแต่มาตาตาลีนั้นก็ตอบว่าพ่อเพื่อจะให้เขาสำนึกว่าชีวิตของเพื่อนๆนักศึกษาเนี่ยจะมาใส่สีตีไข่ไม่ได้แต่ว่าพ่อเนี่ยก็ไม่แคร์นาตาลีเนี่ยก็เลยโยนข่าวทิ้งถังขยะไปแล้วก็เดินหนีข่าวของมิเชลที่ถูกฆ่าตัดหัวเนี่ยก็กลายเป็นข่าวดังออกทีวีท้องถิ่นพนักงานปั๊มก็หายตัวไปแล้วก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเรียนด้านเนี่ยก็ถามเพื่อนๆที่นั่งฟังข่าวว่ามีใครรู้จักคนตายเป็นการส่วนตัวไหมทุกคนก็พากันปฏิเสธต่อมานาตาลีเนี่ยก็กลับมาที่ห้องแล้วก็ทะเลาะกับรูเมทเรื่องสายโทรศัพท์รูเมทเนี่ยก็อยากต่อเน็ตแต่ว่านาตาลีเนี่ยก็อยากจะโทรรูเมทเนี่ยก็เลยปิดคอมเดินหนีและสายนั้นก็เป็นสายของแม่เธอที่โทรมาฝากข้อความทำให้เราได้รู้ว่าเธอรู้จักกับมิเชลที่ถูกฆ่าตายนาตาลีเนี่ยก็เรื่องหนังสือรุ่นมาเปิดดูก่อนที่เดมอนจะมาขัดจังหวะเมื่อเห็นเธอเนี่ยซึมเขาก็เลยรับฟังปัญหาของเธอและก็ชวนเธอแต่ไปนั่งรถเล่นเขากับเธอเนี่ยก็ขับมานั่งคุยกันในป่าเปลี่ยวนาตาลีเนี่ยก็สารภาพว่ามิเชลเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทสมัยมัธยมและก็เกิดเรื่องบางอย่างขึ้นทำให้พวกเธอน่ะไม่สนิทกันเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าเธอก็ไม่อยากพูดถึงเรื่องนั้นเดมอนเนี่ยก็พูดโกหกเพื่อจะได้คะแนนความเห็นใจและก็หวังจะจีบพอเดมอนจะกอดนาตาลีเนี่ยก็ผลักเขาออกเขาก็เลยปากหวานแล้วก็เข้ามาใกล้เธออีกครั้งหนึ่งเธอเนี่ยก็เลยชกหน้าเขาแล้วก็สั่งให้เขาเนี่ยขับรถกลับและนั่นก็ทำให้เขาอารมณ์เสียแต่ก็ขอตัวลงไปฉี่ขณะที่กำลังยืนฉี่เขาเนี่ยก็ถูกคนร้ายจับรัดคอนาตาลีเนี่ยก็ลงไปเพื่อจะไปเร่งเขาก่อนจะได้ยินเสียงแปลกๆและก็เจอเข้ากับฆาตกรสวมฮูดเธอเนี่ยก็รีบขึ้นรถและพยายามสตาร์ทเครื่องอยู่ๆหลังคาเนี่ยก็มีเสียงทุบแล้วก็เป็นเดมอนที่ถูกจับแขวนกำลังดิ้นเอาชีวิตรอดและเมื่อฆาตกรโผล่หน้ามาเธอเนี่ยก็เร่งเครื่องเพื่อจะสลัดมันให้หลุดแต่ว่าเชือกที่ผูกคอของเดมอนเนี่ยก็ถูกดึงขึ้นสูงคนร้ายก็เลยเข้ามาเตะกระจกหน้าจนแตกนาตาลีเนี่ยก็เลยขับถอยหลังและเชือกที่หย่อนก็ทำให้ร่างของเดมอนน่ะร่วงมาที่หน้ารถนาตาลีเนี่ยก็เลยตกใจแล้วก็รีบไปหารปภ.ที่มีชื่อว่าริสที่กำลังเฝ้าเวรอยู่แล้วก็บอกว่ามีคนฆ่าเพื่อนเธอพอริสพาย้อนไปดูที่ป่าก็ปรากฏว่าที่นั่นน่ะไม่มีทั้งรถและก็ร่างคนริสก็เลยเก็บกระป๋องเบียร์ได้แล้วก็หาว่าเธอน่ะเมานาตาลีเนี่ยก็เลยบอกว่าคนร้ายน่ะน่าจะเป็นคนเดียวที่ฆ่ามิเชลคริสเนี่ยก็เลยแย้งขึ้นมาว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าคนร้ายหรือพนักงานปั๊มเนี่ยก็ถูกรวบตัวไปเมื่อบ่ายนี้ต่อมาเธอเนี่ยก็ไปร่วมงานปาร์ตี้เพื่อนๆต่างก็ลงความเห็นว่าเดมอนน่ะเป็นพวกขี้แกล้งแล้วก็จัดฉากเล่นใหญ่ป่านนี้คงจะหนีไปเล่นสกีที่รีสอร์ทเรียบร้อยแล้วปาร์เกอร์เนี่ยก็เลยเสริมว่าสถานที่ฟังดูเหมือนกับเออร์บาลีเจนที่อาจารย์สอนในคลาสยังไงอย่างนั้นนาตาลีเนี่ยก็เลยเสริมว่าการตายของมิเชลน่ะก็จัดฉากแบบเออร์บาลีเจนดูเหมือนว่าฆาตกรจะคลั่งตำนานเมืองมากๆและก็ฆ่าเหยื่อของมันเล่นแบบเรื่องเล่าปาร์เกอร์เนี่ยก็บอกว่าเชื่อเหอะว่าเดมอนน่ะไม่ตายหรอกและก็ท้ายนาตาลีน่ะโทรเช็คที่รีสอร์ทเลยพอกลับมาถึงห้องนาตาลีเนี่ยก็เกรงใจรูเมทเธอก็เลยออกไปโทรศัพท์ที่ตู้สาธารณะตำรวจเนี่ยก็ยังคงยืนยันว่ายังตรวจสอบอะไรไม่ได้เธอเนี่ยก็เลยไปห้องสมุดและก็หยิบหนังสือสารนิคมเออร์บาลีเจนมาก่อนจะมาเจอเข้ากับสาชาติที่ช่วยเธอค้นคว้าเธอเนี่ยก็เลยเปิดเจอรูปที่ผู้ชายถูกจับแขวนห้อยหัวเหนือรถซึ่งก็เป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นกับนาตาลีซาชาเห็นเพื่อนอึดอัดเนี่ยก็เลยเปิดไปอีกหน้าหนึ่งและก็เป็นตำนานของแก๊งไฟกับพริบเธอเนี่ยก็เลยบอกว่าตำนานนี้อ้างอิงจากเรื่องจริงสมาชิกแก๊งพวกนี้ชอบขับรถในตอนกลางคืนถ้ามีคนขับผ่านจะกระพริบไฟใส่เพื่อเตือนและพวกนั้นก็จะฆ่าคนที่กระพริบไฟเตือนทิ้งพอซาชาเนี่ยขอตัวนาตาลีเนี่ยก็ดูบัตรยืมหนังสือก่อนจะพบว่าเดมอนเนี่ยยืมตำราเล่มนี้ไปอ่านเป็นคนล่าสุดก็เลยคิดว่าเดมอนเนี่ยก็แค่แกล้งอีกด้านหนึ่งรูเมทของนาตาลีเนี่ยก็นัดเจอกับหนุ่มผ่านแชทก่อนที่เธอจะถูกคนร้ายที่แอบเข้ามาในหอเนี่ยขึ้นคร่อมแล้วก็จับกดเตียงนาตาลีที่เข้ามาก็ไม่สนใจอะไรแล้วก็คิดว่าคงจะเป็นคนที่รูเมทนัดมาพร้อมกับที่เธอเนี่ยใส่หูฟังแล้วก็เปิดเพลงก่อนที่รูเมทของเธอจะถูกคนร้ายบีบคอจนตายรุ่งเช้าเธอเนี่ยก็เจอกับศพของรูเมทที่ตายใต้ผ้าห่มและก็ข้อมือถูกกรีดพอออกกับรปภ.เนี่ยก็เลยถามนาตาลีว่าทำไมถึงไม่เปิดไฟเช็คดูตั้งแต่ตอนที่เธอได้ยินเสียงนาตาลีเนี่ยก็บอกว่าเธอแค่เห็นรูเมทพาคู่เดทมานอนและก็ไม่อยากจะเปิดไฟกวนพอออกกับรปภ.เนี่ยก็เลยสรุปว่ารูเมทนาตาลีเนี่ยตายเพราะฆ่าตัวตายหลังพบยาลิเทียมและก็ข้อความการลาตายบนผนังอีกอย่างนึงคือไม่มีร่องรอยการงัดแงะเข้ามาในห้องนาตาลีเนี่ยก็ยืนยันว่าเธอเห็นอีกคนหนึ่งอยู่ในห้องคืนนั้นแต่พอออเนี่ยก็ไม่เชื่อและก็เดินหนีเบรนด้าก็เลยเข้ามาปลอบใจเธอก่อนจะชวนไปดื่มกาแฟแต่ว่าเธอเนี่ยก็ยังทำใจไม่ได้เรื่องคนรอบตัวของเธอน่ะตายก็เลยขอตัวพ่อเนี่ยก็เลยเข้ามาคุยกับนาตาลีก่อนจะยื่นสำเนาหนังสือรุ่นที่เป็นรูปของเธอถ่ายคู่กับมิเชลให้ดูและก็บอกว่าเขารู้เรื่องที่นาตาลีเนี่ยเคยเป็นเพื่อนกับมิเชลเขาก็เลยติดต่อโรงเรียนกับผู้ตายทำให้ได้สำเนาฉบับนี้มาก่อนจะถามกับนาตาลีว่าทำไมถึงไม่บอกว่าเธอเนี่ยรู้จักกับมิเชลนาตาลีเนี่ยก็เลยอ้างว่าไม่อยากจะให้พ่อเนี่ยเขียนข่าวปั่นกระแสแต่เธอเนี่ยก็มั่นใจว่าเพื่อนของเธอเนี่ยถูกฆาตกรฆ่าแต่ว่าเธอเนี่ยก็มั่นใจว่าเพื่อนของเธอถูกฆาตกรรมพ่อเนี่ยก็รับฟังเธอและก็ให้สัญญาว่าจะไม่บันทึกเสียงนาตาลีเนี่ยก็เอาตำราอุบาลีเจนเนี่ยขึ้นมาและให้กับพ่ออ่านพร้อมกับทฤษฎีฆาตกรฆ่าเลียนแบบพ่อเนี่ยก็ถามว่าฆาตกรจะทำอย่างนั้นไปเพื่ออะไรทำไมต้องออกมาฆ่าตอนนี้ด้วยนาตาลีเนี่ยก็เลยตั้งทฤษฎีว่าเป็นเพราะว่าใกล้ถึงวันครบรอบ25ปีหลังการสังหารหมู่ที่สแตนลีย์ฮอลล์พ่อเนี่ยก็ไม่เชื่อว่าตำนานนั้นจะเป็นเรื่องจริงก็เลยเสนอท้าพิสูจน์และพอเห็นหนังสือรุ่นปีน่ะหายไป
สองหนุ่มสาวก็หันไปสอบถามพันโรงที่ทำงานมาหลายปีพันโรงเนี่ยก็เลยกระซิบบอกให้พวกเขาเนี่ยไปคุยกับอาจารย์วิลเลียมเมื่อไปเข้าห้องของอาจารย์อาจารย์ก็ไม่ตอบพอเนี่ยก็เลยสะดอกกลอนงัดประตูเข้าไปนาตาลีเนี่ยก็เปิดตู้หนังสือไปเรื่อยๆก่อนจะเจอกับห้องลับและก็เสื้อแจ็คเก็ตแบบเดียวกับที่คนร้ายใส่พร้อมกับพร็อพแบบที่ฆาตกรใช้อย่างขวานเธอก็เรียกพ่อมาดูก่อนทั้งสองคนจะหลบในห้องลับเมื่อได้ยินเสียงประตูออฟฟิศถูกไขเมื่อมั่นใจว่าอาจารย์ออกไปแล้วทั้งสองคนก็ออกจากที่ซ่อนก่อนจะเจอกับอาจารย์ซ่อนอยู่หลังประตูอาจารย์ก็นำเรื่องลูกศิษย์ที่แอบงัดออฟฟิศไปฟ้องผอ.และก็เรื่องที่พวกเขาคิดว่าอาจารย์เป็นฆาตกรอาจารย์ก็เลยบอกว่าเก็บพร็อพพวกนั้นไว้สอนในคลาสผอ.ก็เลยให้รปภ.และก็อาจารย์ออกจากห้องไปก่อนที่เขาจะบอกกับเธอว่าเขารู้ว่าเธอน่ะมีประวัติติดทันบน1ปีปกติเขาไม่ค่อยรับนักศึกษาที่มีประวัติอาชญากรรมก่อนจะแจ้งว่าพอน่ะถูกเลื่อนออกจากสำนักพิมพ์มหาลัยแล้วหลังออกมาจากออฟฟิศของผอ.พอน่ะก็อยากให้นาตาลีน่ะพูดเรื่องมิเชลแล้วก็บอกว่าทำไมเธอถึงมีประวัติอาชญากรรมแต่ว่าเธอน่ะก็ไม่ยอมเปิดปากนาตาลีน่ะก็เดินหนีไปหาเบรนด้าที่กำลังซ้อมว่ายน้ำอยู่ก็จะเห็นคนสวมฮูดเดินเข้ามาใกล้สระนาตาลีน่ะก็นำเก้าอี้พังกระจกเพื่อจะเตือนเพื่อนและนั่นก็ทำให้เราได้รู้ว่าคนที่อยู่ใต้ฮูดน่ะเป็นนักว่ายน้ำอีกคนหนึ่งในล็อกเกอร์นาตาลีเนี่ยก็สารภาพกับเบรนด้าว่าเธอรู้จักกับมิเชลตั้งแต่ม.ปลายเราเลิกคุยกันมา2ปีแล้วแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเธอกับเพื่อนเนี่ยกำลังรถไปด้วยกันก่อนที่มิเชลนั้นจะคิดเล่นแผลงๆเพราะว่าเธอเนี่ยขับรถไล่รถของวัยรุ่นชายเหมือนกับเออร์บาเลเจนและชายหนุ่มที่กำลังถูกไล่เนี่ยก็ประสบอุบัติเหตุจนทำให้เขาน่ะตายส่วนเธอกับเพื่อนเนี่ยก็ถูกลงทันบน1ปีหลังจากนั้นเธอก็ไม่คุยกับมิเชลอีกเลยเบรนด้าเนี่ยก็เลยบอกนาตาลีว่าอย่าเครียดเลยแล้วก็ชวนไปปาร์ตี้วันหยุดทางฝั่งของพอก็ค้นพบว่าอาจารย์วิลเลียมก็คือนักศึกษาคนเดียวที่รอดตายจากเหตุการณ์ฆ่าหมูเมื่อ25ปีก่อนทางฝั่งของรปภ.ริทก็เข้าไปคุยกับผอ.แล้วก็บอกให้เขาเนี่ยเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแต่ผอ.เนี่ยก็กำชับว่ายังไม่ต้องถึงขั้นนั้นหรอกและเขาก็ห้ามเธอเนี่ยติดต่อใครเพิ่มรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็ผู้ปกครองของนักศึกษาโดยที่เขายังไม่อนุญาตและพอเธอเนี่ยเดินจากไปผอ.เนี่ยก็ถูกคนที่ซ่อนตัวในรถน่ะตัดเอ็นข้อเท้าเขาเนี่ยก็เลยรีบคลานหนีแต่ว่าก็ถูกรถที่คนไรสตาร์น่ะใส่เกียร์แล้วก็เหยียบตายคาเหล็กแหลมในงานปาร์ตี้พอก็นำข่าวผู้รอดชีวิตเมื่อ25ปีก่อนให้กับนาตาลีดูและเขาเนี่ยก็ตั้งทฤษฎีว่าอาจารย์ถูกสั่งให้เงียบทำให้เขาได้ตำแหน่งอาจารย์สอนก่อนที่เขาจะกลายเป็นบ้าเพราะว่าพูดถึงเรื่องอดีตไม่ได้และก็ออกไล่ฆ่าคนนาตาลีเนี่ยก็บอกให้รีบแจ้งตำรวจแต่พอเนี่ยก็แย้งว่าทำไม่ได้เพราะว่าผอ.เนี่ยให้ชื่อพวกเรากับตำรวจไว้แล้วเพื่อจะกันแม่พวกเราเนี่ยโทรไปอำเล่นเมื่อเห็นเธอเนี่ยร้องให้พอก็เช็ดน้ำตากับเธอแล้วก็จูบก่อนที่เบรนด้าที่แอบชอบพออยู่เนี่ยจะเดินเข้ามาแล้วก็หาว่าเพื่อนจงใจแย่งผู้ชายเบรนด้าเนี่ยก็เลยเดินหนีไปร้องไห้ที่หน้างานขณะนี้รปภ.เนี่ยก็เดินสำรวจอาคารสำนักงานและเธอเนี่ยก็เดินสวนเข้ากับพันโรงก่อนได้ยินเสียงแปลกๆเธอเนี่ยก็เลยตามไปดูที่ออฟฟิศของอาจารย์วิลเลียมและเธอเนี่ยก็เข้าไปในห้องเก็บพร็อพก็จะเห็นควานที่หายไปพร้อมกับที่เธอเนี่ยลื่นงายหลังเพราะว่าเหยียบกองเลือดพอก็เลยเข้าไปคุยกับปาร์เกอร์และก็ขอยกเลิกงานเลี้ยงปาร์เกอร์เนี่ยก็เลยบอกให้ทุกคนเงียบฟังพอเนี่ยก็เลยบอกว่าฆาตกรที่เลียนแบบตำนานเมืองเพ่นพ่านอยู่ในแคมปัสแต่เพื่อนๆเนี่ยก็ไม่เชื่อทุกคนก็ปาร์ตี้กันต่อพอเนี่ยก็บอกให้นาตาลีเนี่ยรอเขาอยู่ที่นี่เขาจะไปขอความช่วยเหลือซาชาเนี่ยก็เลยบอกลาปาร์เกอร์แฟนหนุ่มไปทำงานที่ห้องส่งในงานปาร์เกอร์เนี่ยก็ได้รับสายจากบุคคลลึกลับที่บอกว่ากูจะฆ่ามึงแต่ปาร์เกอร์ก็ไม่เชื่ออีกอย่างปลายสายเนี่ยก็เป็นเดมอนที่โทรมาจากห้องพักพอปาร์เกอร์เนี่ยเดินขึ้นไปดูปลายสายก็เฉลยว่ามาร์กถูกฆ่าตายในไมโครเวฟแล้วเขาเนี่ยก็เลยรีบวิ่งไปเช็คก่อนจะพบกับศพหมาจริงๆพร้อมกับที่เขาเนี่ยไปอ้วกในห้องน้ำและก็ถูกคนร้ายเนี่ยจับหัวยัดโถส้วมพร้อมกับนำน้ำยามากรอกปากทางฝั่งของรปภ.เนี่ยก็โทรแจ้งตำรวจหลังจากที่เธอเนี่ยเจอเลือดแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็อ้างเรื่องฝนตกหนักและก็ยังส่งคนไปไม่ได้ขณะที่กำลังจัดรายการวิทยุอยู่ผู้ช่วยของซาชาเนี่ยก็ถูกบุคคลปริศนาเนี่ยรัดคอก่อนที่ไฟในห้องเนี่ยจะดับลงคนร้ายเนี่ยก็ถือขวานไล่ฟันซาชาก่อนที่นาตาลีที่ฟังรายการในงานเลี้ยงเนี่ยจะเร่งลำโพงและเมื่อได้ยินเสียงเพื่อนร้องให้ช่วยคนในงานบางส่วนก็คิดว่าจัดฉากแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่รอช้ารีบไปยังอาคารห้องส่งซาชาเนี่ยก็ขึ้นรีบหนีคนร้ายแล้วก็ไปหลบที่ชั้นบนก่อนจะเห็นนาตาลีทุบกระจกเรียกและจังหวะนั้นมันก็ฆ่าเธอไปต่อหน้าต่อตาของนาตาลีแถมก็ยังโบกมือให้เธอนาตาลีเนี่ยก็วิ่งหนีมาตามพอแล้วก็เล่าเรื่องของซาชาพอก็เลยใช้โทรศัพท์ในห้องนอนแต่ก็โทรไม่ติดก่อนจะบอกว่าเขาไม่เจอใครอยู่ที่รั้วมหาลัยเลยรวมถึงผอ.ด้วยและพวกเราเนี่ยก็ต้องรีบหนีกันแล้วนาตาลีเนี่ยก็ไม่เชื่อใจพอแล้วก็สงสัยว่าเขาจะเป็นคนร้ายพอเนี่ยก็เลยจูงเธอออกมาจากตึกก่อนจะมาเจอเข้ากับเบรนด้าที่ตามเสียงขอความช่วยเหลือของซาชามานาตาลีเนี่ยก็เลยบอกว่าซาชาถูกฆ่าแล้วก่อนที่3คนจะรีบพากันหนีทางฝั่งของรปภ.เนี่ยก็เข้ามาในหอพักชายก่อนจะมาเจอกับศพของปาร์เกอร์เธอเนี่ยก็เลยโทรแจ้งผอ.แต่ว่าก็ไม่สำเร็จทางฝั่งของนาตาลีเบรนด้าและก็พอเนี่ยก็ขับรถมาจอดแวะปั๊มใหญ่ตอนพอเนี่ยเข้าไปในร้านเบรนด้าและก็นาตาลีเนี่ยก็ได้กลิ่นเหม็นแปลกๆพร้อมกับเสียงโทรศัพท์อาจารย์น่ะดังขึ้นก็เลยไปเปิดผ้ายางที่อยู่ท้ายรถดูแล้วก็เจอกับศพของอาจารย์วิลเลียมพวกเธอเนี่ยก็เลยสงสัยพอก็เลยพากันวิ่งหนีแล้วก็ย้อนไปที่มหาลัยพอเนี่ยก็วิ่งตามพวกเธอไปแล้วก็ร้องเรียกนาตาลีก่อนที่เธอจะคลาดกับเบรนด้าในดงแล้วก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของเพื่อนเธอเนี่ยก็เลยรีบไปที่ถนนแล้วก็ได้เจอรถของพานงที่ขั
ับผ่านมาเธอเนี่ยก็เลยขอติดรถไปด้วยแต่ก็ไม่สบายใจเมื่อเห็นแจ็คเก็ตที่มีฮู้ดในรถเธอก็เลยคอยเขาน่ะจอดรถแต่ว่าเขาก็ไม่จอดและก็บอกว่าประตูฝั่งของเธอเนี่ยมันไม่สามารถจะเปิดจากด้านในได้ก่อนที่พวกเขาจะขับรถสวนกับรถของพอลพอลเนี่ยก็เลยเลี้ยวกลับแล้วก็เปิดไฟกระพริบไล่นาตาลีเนี่ยก็บอกให้พันโรงเร่งเครื่องคนสวมฮู้ดเนี่ยก็ขับรถดันรถของพวกเขาจนตกถนนและก็ทำให้พันโรงเนี่ยหมดสติคารถส่วนทางฝั่งของนาตาลีเนี่ยก็ลงมาจากรถและก็กลับไปที่แคมปัสเธอเนี่ยก็กดออดเรียกรปภก่อนได้ยินเสียงร้องของเบรนด้าดังมาจากสแตนลีย์ฮอลล์เธอเนี่ยก็เลยพาอาคารเก่าเข้าไปก่อนถูกขังไว้ในห้องหนึ่งและก็ได้เจอกับศพของปาร์เกอร์พอและก็เดมอนจากนั้นเนี่ยก็เข้าไปห้องที่เหมือนกับห้องพิธีกรรมและก็เห็นเบรนด้านอนแน่นิ่งอยู่นาตาลีเนี่ยก็ร้องไห้เสียใจก่อนที่เบรนด้าจะฟื้นขึ้นมาแล้วก็แอบตีเธอจนสลบและนั่นก็ทำให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วคนร้ายก็คือเบรนด้าที่เป็นคนไล่ฆ่าคนรอบข้างของนาตาลีเนื่องจากแค้นในอดีตที่เธอกับมิเชลเนี่ยฆ่าเดวิดคู่มั่นของเธอตายเธอเนี่ยก็โทษนาตาลีที่ขับรถไล่เดวิดเบรนด้าที่เริ่มเสียสติเนี่ยก็แก้แค้นให้กับคู่มั่นด้วยการผ่าตายของนาตาลีออกมาแบบสดๆและเธอเนี่ยก็ตั้งใจจะปรักปรำฆาตกรรมว่าเป็นฝีมือของอาจารย์วิลเลียมเบรนด้าก็นำเทปมาปิดปากของนาตาลีไว้พร้อมกับที่เธอเนี่ยกำลังจะใช้มีดในกรีดท้องโชคดีที่ว่ารปภ.เนี่ยเข้ามาห้ามได้ทันและก็นำปืนมาขู่เบรนด้ารปภ.เนี่ยก็นำกุญแจให้กับนาตาลีไขกุญแจมือและก็ไล่เบรนด้าไปที่หน้าต่างก่อนถูกเบรนด้าตวัดมีดใส่ขณะที่กำลังสู้กันเบรนด้าเนี่ยก็แย่งปืนแล้วก็ยิงริสพร้อมกับที่เธอเนี่ยขู่จะยิงนาตาลีด้วยแล้วก็มีแผนจะให้พอลเนี่ยเข้ามาปลอบใจเธอที่เป็นผู้รอดชีวิตพอที่จะฟังอยู่เนี่ยก็เดินปรบมือเข้ามาแล้วก็ตะล่อมถามแผนของเบรนด้าว่าหลังจากที่เธอฆ่านาตาลีแล้วจะไงต่อเขาพยายามจะแย่งปืนของเธอแต่ว่าเธอก็ไม่หลงกลแล้วก็ถามว่าจะให้ฆ่าใครก่อนขณะที่กำลังเลือกเหยื่อรปภ.เนี่ยก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ยิงใส่เบรนด้าทั้งฝั่งของนาตาลีเนี่ยก็หยิบปืนของรปภ.ขึ้นมาแล้วก็ยิงเพื่อจุดตกหน้าต่างอาคารก่อนที่พอกับนาตาลีจะขับรถไปขอความช่วยเหลือและก็ขอให้รปภ.รออยู่ที่นี่ขณะที่กำลังขับรถเบรนด้าที่อยู่หลังบอกก้าวขวานเวียนใส่พอลก่อนนำด้ามขวานมางัดคอของนาตาลีพอเบรนด้าจะเอาขวานสับนาตาลีพอหนึ่งก็จงใจจะขับรถชนสะพานทำให้เบรนด้าเนี่ยกระเด็นทะลุจากกระจกจนตกน้ำและนั่นก็ทำให้พอเนี่ยสามารถช่วยนาตาลีได้ส่วนทางฝั่งของตำรวจที่มาเนี่ยก็ไม่เจอกับร่างของเบรนด้าในน้ำพวกเขาเนี่ยก็เลยเดาว่าร่างของเธอเนี่ยคงถูกพายุพัดหรือไม่ก็จมหายไปที่มหาลัยใหม่เบรนด้าเนี่ยก็ได้เข้าแจมและก็เล่าเรื่องของเออร์บาเลเจนที่เกิดขึ้นในมหาลัยเพนเดอร์ตันโดยที่เธอเนี่ยแกล้งทำตัวกลมกลืนเป็นนักศึกษาของที่นี่แล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยส่วนตัวนะครับผมมองว่าหนังเรื่องนี้นะฮะมันคือหนังสยองขวัญที่ค่อนข้างสนุกเรื่องนึงเลยและก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่านี่คือหนังประยุกต์90ของแท้เลยเพราะมันมีความเป็นสแลชเชอร์ที่เขานิยมในช่วงนั้นและตัวของฆาตกรนะครับก็มีเสน่ห์ในการเล่นแบบตำนานเมืองได้อย่างน่าสนใจทำให้ตัวละครทุกตัวในหนังเรื่องนี้เนี่ยตกเป็นผู้ต้องสงสัยแบบอัตโนมัติเลยและก็ไอ้ส่วนตรงนี้แหละที่มันช่วยเพิ่มความตึงเครียดให้กับเราเนี่ยได้ดีพอสมควรเลยก็ถือว่าเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่สามารถรับชมได้เพลินๆนะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยไม่คิดอะไรมากถึงตัวหนังมันจะไม่ได้โหดเหี้ยมแบบเหี้ยมมากๆแต่มันก็ยังเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่สนุกอยู่ดีและสุดท้ายนะครับมันก็ทำคะแนนจากเว็บไซต์ IMDb ไปได้ 5.6 คะแนนส่วนทางฝั่งมะเขือน้ำนะครับได้ไป 28% และหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับถ้าหากใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยซอย2กลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกๆโหดสยองขวัญดิบเฉือดและไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทำมาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดำมันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสรรค์กันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆนั้นได้อรรถรสในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง